คอลัมน์คนปลายซอยถ้าบ้านเมืองไม่มีทหารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุดาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเมื่อวัน27ตุลา67ณวัดอรุณราชวรารามในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเมื่อ28กรกฎาคม2567ที่เกรงกันว่าฝนจะกระหน่ำหนักเหมือนวันซ้อมริ้วขบวนเมื่อ22ตุลาแต่ปรากฏว่าท้องฟ้าเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวานโปร่งสะอาดใสไร้เมฆฝนตะวันเจิดจ้าแต่เช้าตกบ่ายพลันซ่อนแสงแรงร้อนเมื่อขบวนเรือเสด็จเคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีประหนึ่งพระบารมีแผ่อภิบาลประสบนิกรที่เฝ้ารับเสด็จเรียงรายอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและตั้งตารอชมขบวนพระยุหยาตราก็ป่านนั้นสายน้ำเจ้าพระยาเมื่อวานอิ่มเสมอฝั่งสงบนิ่งในระลอกน้อยๆที่พลิ้วกระเพื่อมประหนึ่งพยักพเยิดล้อแสงตะวันที่ส่องกระทบส่งประกายระยิบปลายแปลวเหมือนเกล็ดเพชรพลันเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ออกจากท่าวาสุกรีบทเหชมเรือสอดรับจังหวะฝีพายก็ดังก้องท้องเจ้าพระยาจากพื้นพิภพจบแดนสวรรค์คนไทยเมื่อได้ยินทั้งสิ้นพลันขนลุกสู้คอหอยติดตันปิติท่วมท้นใจจนน้ำตาซึมวิญญาณไทยอุ่นระอุคุในสวงขึ้นมาเองพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือต้นงามเฉิดฉายกิ่งแก้วแพร้วพรรณรายพายอ่อนหยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนัดล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวธงสลอนสาครลั่นครั้นคลื้นฟองเรือครุฑยุทธนาคหิ้วลิ้วลอยมาพาผันพยองผลพายกลายพายทองร้องโหเฮโอ้เฮมาสรมุกมุกสีด้านเพียงพิมานผ่านเมคาม่านกรองทองรจนาหลังคาแดงแย่งมังกรสมัดชัยไกรกาบแก้วแสงแวววับจับสาครเรียบเรียงเคียงคู่จรดังร่อนฟ้ามาแดนดินสุวรรณหงส่งผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงทรงพรมมินลิ้นลาดเลื่อนเตือนตาชมเรือชัยไวว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมเสียงเศร้าเร้าระดมห่มท้ายเยิ่นเดินคู่กันคชสีทีผาดเพ่นดูดังเป็นเห็นขบขันราชสีทียืนยันขั้นสองคู่ดูยิ่งยงเรือม้าหน้ามุ่งน้ำเล่นเฉยช่ำลำระหงเพียงม้าอาชาทรงองค์พระพรายผายผันพยองเรือสิงวิ่งเพ่นโผนโจรตามคลื่นฝืนฝาฟองดูยิ่งสิงลำพองเป็นแถวท่องล่องตามกันนาคาหน้าดังเป็นดูขม้นเห็นขบขันมังกรถอนพายพันทันแข็งหน้าวาสุกรีเลียงผาง่าเท้าโผนเพียงโจรไปในวารีนาวา
หน้าอินทรีย์ที่ปีกเหมือนเลื่อนลอยพยมดนตรีมี่อึงอนก้องกาหนพลแห่โหมโหฮึกครึกครื้นโครมโสมนัสชื่นรื่นเริงพลกรีธาหมู่นาเวศจากนคเรศโดยสาชนเหิมหื่นชื่นกระมนยนต์มัจฉาสารพันมีบทเหเรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศชยเชษสุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งทรงประพันธ์ไว้บ่งบอกถึงว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์แต่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำปัจจุบันสร้างใหม่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พลเรือตรีพระยาราชสงครามกรหงสกุลเป็นนาวาสถาปนิกผู้ต่อเรือสุพรรณหงส์ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2454คือเมื่อ113ปีที่แล้วปีพ.ศ. 2535องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรได้มอบรางวัลเรือโลกแก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์คณะกรรมการองค์การ World Ship Trust เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลกประจำปี2535The World Ship Trust Heritage Award สุพรรณหงส์ Royal Watch ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีมาแต่โบราณเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์จวบปัจจุบันข้อมูลจากกองทัพเรือมีว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเชื่อว่าเริ่มจากพระร่วงทรงนำเรือออกไปลอยกระทงหรือกระทำพิธีจองเปรียงณกลางสระน้ำพร้อมทั้งเผาเทียนเล่นไฟในยามเพ็ญเดือน12ยุครัตนโกสินทร์นี้ในรัชกาลที่10การเสด็จไปถวายภาพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการสืบสานรากอารยวัฒนธรรมชาติอีกครั้งดังนั้นภาพหนึ่งเดียวในโลกณเจ้าพระยาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เทียบท่าคู่พระปางวัดอรุณณวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567ไม่เพียงชาวไทยเท่านั้นตื่นตาตื่นใจภาพข่าวเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อวานยังเป็นภาพแสดงความตื่นตาให้ชาวโลกตะลึงแลด้วยเช่นกันเพราะพระราชพิธีโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อวานนั้นไม่ใช่วัตถุที่เห็นแต่มันคือจิตวิญญาณมนุษยชาติผู้มีอารยะเป็นรากฐานมนุษย์ประเทศนามไทยมีรูปลักษณ์ละเอียดอ่อนแต่งามสง่าหน้าเกรงขามหนึ่งเดียวในโลกที่มีได้ทำได้ไม่เพียงเป็นสมบัติมนุษย์ไทยหากแต่ยังเป็นสมบัติบ่งบอกอารยะทางมนุษยชาติในโลกใบนี้ร่วมกันด้วยผมก็เฝ้าทางหน้าจอตลอด45นาทีจากท่าวาสุกรีจนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เทียบท่าวัดอรุณราชวรารามเก็บความและสะท้อนความรู้สึกสู่กันฟังได้ประมาณนี้แล้วท่านล่ะผมก็เชื่อว่าเฝ้าหน้าจอเหมือนผมดูแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างก็ได้นะทหารเรือตั้งแต่ผบ.ทร.เรื่อยลงไปถึงพลพายรวมแล้วกว่า 2,000 นายเหล่าท่านสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าให้กับประเทศไทยเหลือจะประมาณเราใจพักเพื่อชาติจริงๆเหล่าท่านทุกนายจึงหน้ากร้านตัวดำเป็นเนียงกับการเคี่ยวกรามฝึกซ้อม
ลางแดดกลางฝนมาร่วมปีไม่ท้อมีแต่มุ่งมั่นเพราะหัวใจพวกท่านมันของแท้ทหารเรือนี่เป็นได้ทุกอย่างจริงๆไม่เพียงในน้ำบนบกก็ไม่เกี่ยงเก่งฉกาจเป็นที่ประจักษ์อย่างงานช่วย13หมูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายตอนปี2561หน่วยซีลจากทะเลขึ้นบกดำน้ำลอดรูในถ้ำเข้าไปช่วย13หมูป่าออกมาถึงขั้นจ่าแซมยอมสละชีวิตตัวเองมันบ่งบอกถึงจิตวิญญาณทหารเรือหน่วยซีลอันเป็นสังกัดของเขาในอดีตทะเลโคลนทะลักฝังแม่สายที่เชียงรายนี่อีกเหมือนกันมันเป็นงานบนบกกองทัพเรือส่งกำลังพลและชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยซีลลงไปสมทบกำลังพลกองทัพบกและกำลังพลประชาจิตอาสากู้แม่สายขึ้นจากลมทะเลโคลนลูกดอกกระดูนี่แปลกอยู่อย่างยามมาช่วยก็มาเงียบชนิดไร้ร่องรอยครั้นเสร็จภารกิจก็สลายตัวกลับที่ตั้งชนิดไร้ร่องรอยอีกเหมือนกันทหารเรือถนัดทำแต่ไม่ถนัดพูดเพราะอย่างนี้กระมังแค่จะซื้อเรือดำน้ำสักลำมันจึงแสนจะยากเย็นในว่าสู้กับข้าศึกในน้ำหนึ่งกองพลทอรอบอกสบายมากแต่สู้กับนักพ่นในสภาแค่หนึ่งคนทอรอบอกเหนื่อยชิบถ้าบ้านเมืองไม่มีทหารมีแต่ส.ส.นักการเมืองในระบบสภาไม่ต้องพูดถึงขั้นมีศึกสงครามหรือมีหมู่อมิตรคิดข่มเหงรังแกหรอกเอาแค่โคลนทะลมฝังแม่สายและน้ำล้นแม่ปิงท่วมเชียงใหม่นี่ก็พอถ้าไม่มีทหารแม่สายเชียงรายและเชียงใหม่จะยิ้มได้อย่างตอนนี้หรือทหารมีไว้ทำไมผมไม่รู้แต่ผู้แทนราษฎรที่เรียกส.ส.ในมิติเสรีภาพเสมอภาคภารดรภาพมีไว้ทำไมผมรู้มีไว้เป็นนอนชอนชัยในยามสงบมีไว้เป็นไส้ศึกตะวันตกบนข้อแลกเปลี่ยนล้มสถาบันแยกราชอาณาจักรไทยเป็นสาธารณรัฐแบ่งกันไปปกครองลองถามคนแม่สายและเชียงใหม่ดูก็ได้ทหารกู้เมืองให้แล้วอาจมีคนอยากพูดความจริงเปลวสีเงิน23ตุลาคม2567